สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันที่24เดือนพฤศจิกายน2557นะครับวันนี้จะชวนท่านไปพิจารณาถึงบทบาทของท่านเลขาธิการของเสรีไทยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำที่ผ่านมานั้นค่อนข้างเหมือนจะเงียบเหมือนจะไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วไปดูว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรที่จริงได้มีความพยายามในการที่จะอธิบายตรงนี้อยู่บ้างนะครับจากข้อมูลที่ประติดประต่อได้นะครับตัวผมเองก็มีส่วนตั้งข้อสังเกตนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเรื่องความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นนะเราจะต้องฟังจากปากของท่านจารุพงษ์เองนะครับซึ่งเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี่เองครับพี่จอมเพชรประดับนะครับได้ไปสัมภาษณ์ท่านจารุพงษ์แล้วก็นะครับผมคิดว่าคำสัมภาษณ์นั้นน่าจะบอกไกลๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความใจเย็นของท่านเลขาธิการนั้นนะครับมีเหตุผลในเรื่องของการมองเกมในระดับของนักยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะครับต้องเป็นระดับเสนาธิการที่มองนะครับคงไม่สามารถจะเล่นในทุกด้านได้นะครับลองฟังนะครับหัวข้อบทความที่คุณจอมนำเสนอนั้นใช้คำว่ายุทธศาสตร์3ขั้นขบวนการเสรีไทยรับยันรุกจารุพงษ์ประกาศไม่สู้ด้วยอาวุธแต่ติดปัญญาให้คนไทยตาสว่างรอวันรุกเมื่อทหารตำรวจเป็นของประชาชนชัดเจนนะครับจากหัวข้อตรงนี้ว่าที่ผ่านมานั้นนะครับน่าจะแปลว่าท่านมองภาวะการแล้วนะครับถือว่ายังอยู่ในขั้นรับนะครับหรืออาจจะถือว่าเป็นขั้นยันหรือเปล่านะครับอันนี้ลองไปฟังนะครับบทสัมภาษณ์บางส่วนนะครับไม่ฟังนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็การสัมภาษณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21นะครับพฤศจิกายนแล้วก็นำเสนอวันที่22นะครับเครือนะเลขาธิการนะครับได้ให้สัมภาษณ์ thaivoicemedia.com เนี่ยซึ่งเครือข่ายเสรีไทยทั้งยุโรปอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเยอรมันและอเมริกามีการประชุมกันผ่านสกายป์นะครับเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวซึ่งทางคุณจารุพงษ์เองนะครับก็เสนอแนวทางการวิเคราะห์ไว้นะครับดังนี้นะครับ1ให้ถามว่าตัวเองสู้เพื่ออะไรนะครับแหมอันนี้ศัตรูคือใครนะครับอะไรอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะครับสู้อยู่กับใครข้อ2นะครับศัตรูที่แท้จริงคือใครสู้เพื่ออะไรนะครับสู้อยู่กับใครอย่าเป็นเหมือนวัวกระทิงที่สู้อยู่กับผ้าสีแดงเพียงอย่างเดียวแล้วก็ข้อ3เนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เนี่ยเป็นอย่างไรนั่นคือคำถามที่ต้องถามนะครับสู้เพื่ออะไรสู้กับใครแล้วก็ยุทธศาสตร์นะครับการต่อสู้เป็นอย่างไรจริงยุทธศาสตร์การต่อสู้นั่นก็คืออันเดียวกับไอ้สู้เพื่ออะไรนั่นแหละครับนะแต่หมายถึงคงท่านคงหมายถึงว่าแล้วจะสู้อย่างไรนั่นเองนะครับสู้เพื่ออะไรสู้อย่างไรแล้วก็จะสู้โทษทีสู้เพื่ออะไรสู้กับใครแล้วก็สู้อย่างไรนะครับง่ายๆนะครับท่านบอกว่ายุทธศาสตร์นะครับก็คือเป้าหมายเนี่ยมีอยู่3ขั้นนะครับคือขั้นรับขั้นยันขั้นรุกตอนนี้ทำได้เพียงการตั้งรับเท่านั้นคือซุ่มซ่อนรอคอยซุ่มซ่อนกำลังรอคอยโอกาสนะครับโดยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละเครือข่ายก็จะทำงานในลักษณะเป็นเสรีชนแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างการต่อสู้ในขณะนี้นะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นขั้นที่ยากหน่อยเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาจะยากที่สุดนะครับแต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วก็จะเข้าสู่ยุทธศาสตร์ขั้นรุกซึ่งจะง่ายขึ้นคุณจารุพงษ์นะครับกล่าวว่ามีการถามและบ่นกันมากว่าองค์การเสรีไทยไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนและไม่รู้ว่าจะชนะเมื่อไหร่ก็ขอบอกว่าขณะที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีคนส่วนใหญ่ของประเทศยังถูกรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกนับภาษาอะไรกับองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพียงไม่กี่ปีเพียงไม่ถึงปีท่านบอกว่าที่พูดแบบนี้ไม่ใช่จะทำให้ท้อแต่หัวใจสำคัญของการต่อสู้และเป็นสิ่งที่ผมยึดมาตลอดคือหลัก
หลัก rule of majority คือหลักการใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินแต่ต้องเคารพและรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยกฎนี้จะทำให้ได้มาซึ่งผู้มีอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วถึงจะเข้าสู่หลัก rule of law ที่มีระบบศาลรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติกระบวนการตุลาการโดยที่มาจากประชาชนทั้งหมดนี่คือหลักคิดและตัวตนของผมในจารุพงศ์กล่าวนะครับส่วนยุทธศาสตร์ข้ามยันจะต้องประเมินจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่และสังคมโลกที่สนับสนุนคือต้องทำให้ทหารกลับมารับใช้ประชาชนไม่ใช่ทหารของพระราชาเพราะทหารกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนท่านพูดว่าการที่ทหารประกาศว่าตัวเองเป็นทหารของพระราชานั้นเพราะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี2457สมัยรัชกาลที่6ซึ่งยังปกครองระบอบประชาธิปไตยและนี่คือที่มาของการบังคับใช้กฎอัยการศึกที่ให้อำนาจทหารแต่ละพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกได้เหตุนี้เองที่ทำให้ตลอด82ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดรัฐประหารขึ้นมากกว่า20ครั้งและประสบความสำเร็จถึง17ครั้งนับเป็นการใช้กฎหมายที่ล้าหลังและผิดยุคสมัยนะครับคุณจารุพงศ์กล่าวท่านยังกล่าวต่อไปว่าองค์การเสรีไทยจึงเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นผู้ร่างเพื่อให้ทหารกลับมาเป็นของประชาชนนี่คือแนวทางการต่อสู้ของเสรีไทยจะไม่ใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้อาวุธใดๆแต่จะติดอาวุธให้กับคนไทยนะครับเพราะอาวุธที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือสมองนี่คือยุทธศาสตร์ขั้นยันผมต้องการให้สังคมไทยตาสว่างและเอาไปคิดว่าเรากำลังสู้เพื่ออะไรสู้อยู่กับใครและสู้อย่างไรเป้าหมายสูงสุดคือทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโหชัดเจนนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับก็แปลว่าไม่ใช่ของใครคนอื่นทั้งสิ้นนะหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งสิ้นนะครับนั่นหมายความว่าคนไทยทุกคนจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนของตัวเองถ้ายังไม่มีสำนึกแบบนี้สู้อย่างไรก็ไม่มีวันได้ชัยชนะและนี่คือสิ่งที่ผมออกมาจากประเทศไทยก็เพราะต้องการสู้เพื่อสิ่งนี้นะครับคุณจารุพงศ์กล่าวและยังกล่าวต่อไปว่าเมื่อเปลี่ยนความคิดของคนส่วนใหญ่ได้ทำให้คนไทยตาสว่างมากขึ้นได้30 ถึง 40ล้านคนในจำนวนนี้ต้องรวมถึงทหารตำรวจและข้าราชการด้วยที่ไม่ต้องการจะอยู่กับระบอบเก่าอีกต่อไปและสามารถคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้ก็จะเข้าสู่ขั้นรุกซึ่งเมื่อถึงขั้นนี้การปฏิรูปประเทศก็จะง่ายขึ้นนะครับวันนี้ชัดแจ้งแดงแฉนะครับท่านเคยพูดเหมือนกันนะรับยันรุกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขยายความไปด้วยนะครับท่านกล่าวต่อว่าถามว่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนไม่มีใครตอบได้แต่แน่นอนต้องใช้เวลานานอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสใช้เวลา20-30ปีและขอย้ำว่าองค์การเสรีไทยจะไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธแต่จะสร้างเครือข่ายแนวร่วมเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจการตั้งองค์กรแบบผู้เท่าทันผู้นะถึงผู้เท่าทันหรือแบบเสรีชนรูปแบบนี้จะอาศัยระบบการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญท่านพูดว่าผมย้ำว่าการตั้งองค์การเสรีไทยจะไม่เป็นแบบพีระมิดหรือแบบยอดเจดีย์ที่ทุกอย่างสั่งมาจากส่วนบนสุดจะเป็นแบบร่างแหรังผึ้งหรือค่ายกลที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วท่านก็กล่าวว่าภาคีเครือข่ายของเสรีไทยแต่ละกลุ่มจะต้องหาทางช่วยตัวเองหาการสนับสนุนทุกๆด้านกันเองแต่มีหลักการหรือเป้าหมายอันเดียวกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าถามว่าตอบคำถามพี่น้องว่าทำไมแผ่วเหลือเกินทำไมเบาเหลือเกินนะครับทำไมไม่ค่อยมีบทบาทนะครับตอบตามหลักยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะครับก็คือยุทธศาสตร์นั้นเป็นลักษณะดูตามสถานการณ์ว่าอยู่ในขั้นรับยันหรือรุกนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในขั้นที่เริ่มเข้าสู่การยันแล้วนะครับเพราะการรับเนี่ยคือการเอาตัวรอดการถอยการหลบเนี่ยมันมากพอละแล้วถ้าฝั่งทหารเองเนี่ยก็ใช้อำนาจมากเกินไปจนกระทั่งเกิดอาการต่อต้านแล้วนะครับเขาก็คงจะผ่อนหรือถ้าเขาทำต่อนั้นนะครับก็คงจะทำให้มวลชนนั้นยิ่งขยายตัวมากขึ้นนะครับดีไม่ดีนะทำร้ายกันเองนะครับฆ่ากันเองแย่งกันเองนะครับเหมือนที่เป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะทำให้เกิดการแตกปริของฝั่งตรงข้ามซึ่งก็เป็นการเร่งปฏิกิริยาให้การลุกขึ้นของพี่น้องประชาชนนั้นนะครับเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
ทีนี้ขั้นยันเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทำที่จริงรายละเอียดมันคงจะมากกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าแนวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นะช่วยได้ทีเดียวถ้าเราอยู่ขั้นยันนั้นก็คือจะต้องดึงทหารตำรวจมาเป็นของพวกเราคงจะรวมถึงการช่วยให้มวลชนตาสว่างทั่วประเทศทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นแล้วต้องในเชิงปริมาณนะครับต้องชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนในขั้นของการในเชิงคุณภาพนั้นก็แปลว่าจะต้องมีศักยภาพพอนะครับมีความรู้ที่ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนมีความสามารถในการปรับกลยุทธ์แล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นอะไรที่จริงตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับมดแดงล้มช้างนะครับไม่ปานนะครับก็ลักษณะที่ตอนแรกเนี่ยมดแดงแตกรังนะครับพอแตกรังได้เสร็จปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่ามดเนี่ยมันเป็นมดที่ต้องการจะล้มช้างนะครับไม่ใช่มดธรรมดาที่เป็นเดรัจฉานนะครับมดแดงปฏิวัตินั้นก็คงเมื่อเอาตัวรอดได้แล้วปุ๊บเนี่ยแทนที่จะวิ่งหนีแล้วก็แตกรังกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับต้องคิดหาทางกลับรวมตัวเข้ามาแล้วเคลื่อนไหวแล้วก็ซ่อนตัวพรางตัวแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะครับวางตัวไว้ในตำแหน่งต่างๆของจุดที่ตัวเองอยู่ได้แล้วก็พร้อมที่จะนะครับจัดการกับช้างบ้าซึ่งได้รุกล้ำเข้าไปสู่ในอาณาบริเวณของมดแดงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแค่รวมตัวกันแล้วไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นไม่ต่างคนต่างแตกหนีไม่ทะเลาะกันเองกัดกันเองเนี่ยแล้วถึงจุดนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยนะครับ การที่จะรุกเอาชัยนั้นการรุกณตอนนั้นเนี่ยก็จะบีบนะครับฝั่งตรงข้ามเข้าไปเรื่อยๆส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามวลชนมันมหาศาลขนาดนั้นต่างชาติก็เอาด้วยทหารตำรวจก็เอาด้วยแล้วมันก็คงจะจบได้ซึ่งท่านไม่ได้พูดในขั้นการรุกนะครับซึ่งตอนนั้นมันน่าจะง่ายก็นี่ก็น่าจะอธิบายได้หลายส่วนนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติการระดับที่เป็นองค์การใหญ่นั้นนะครับณเวลาที่ศัตรูมีอำนาจสูงสุดนะครับเรียกว่า เบียดบังเอาทรัพยากรไปใช้นะครับอย่างเต็มกำลังแล้วขณะเดียวกันก็บั่นทอนเส้นทางการเงินเส้นทางการใช้การเคลื่อนไหวความคิดการสื่อสารต่างๆอย่างเต็มที่นะครับอย่างคลิปของมหาวิทยาลัยประชาชนนี่ขึ้นไม่เท่าไหร่นี่โอ้มันตามล็อกตลอดนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเพียงนี้พี่น้องก็สู้นะครับสู้นะครับยังไงเนี่ยเราเสียโอกาสในการจะเข้าถึงพี่น้องไปเยอะแต่ว่าพี่น้องที่มีความสามารถนะครับก็ช่วยกันนะครับแล้วก็นำขยายต่อนะครับมันก็แตกออกไปนะครับถึงระดับหมู่บ้านนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆวันนี้ก็มีการนะครับเคลื่อนไหวนะครับประสานมือกันขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะสรุปสิ่งที่ท่านพูดอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านไม่ใช่วันแมนโชว์เพราะท่านคิดว่าการเป็นวันแมนโชว์นั้นนะครับไม่ได้นำมาซึ่งชัยชนะที่แท้จริงการนำแบบพีระมิดนะครับทุกอย่างฟังคำสั่งจากข้างบนนั้นนะประสบความล้มเหลวมาแล้วนะครับจากยุคนปช.เพราะวันนี้ต้องสร้างฐานให้แน่นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อเป็นพีระมิดนะครับทุกส่วนทั้งฐานทั้งยอดก็สัมพันธ์กันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นะครับมีความชัดเจนในเรื่องทิศทางต่างๆนะครับและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงก็เราก็จะหวังว่าพีระมิดนะครับจะได้ก่อตัวขึ้นถึงแม้ว่านะครับรูปแบบนี้จะเป็นพีระมิดที่อาจจะกลับหัวด้วยซ้ำหรือว่าตะแคงข้างหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทุกส่วนนั้นนะครับจะประสานกันเป็นเนื้อเดียวแล้วก็นะครับทุกส่วนมีอิสระในส่วนของตัวเองแต่ว่ากลมเกลียวกันเป็นเนื้อเดียวก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าน่าสนใจท่านเข้าทางใจเย็นนะครับบอกว่า 20-30 ปีเนี่ยเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสแต่ผมเชื่อว่าที่ประเทศไทยนั้นเร็วกว่าแน่ๆนะครับอาจจะเร็วกว่าที่พี่น้องคิดนะครับคนที่ท้อแท้นะครับถ้าสู้จริงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเลขหลักเดียวด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ว่าท่านเอาจริงหรือเปล่าล่ะถ้ารอให้คุณจารุพงศ์ที่อายุ69นี่นะครับให้ท่านต้องเดินสายต้องทำอะไรเองหมดนี่ไม่ไหวแล้วพี่น้องมันไม่ทันหรอกครับแล้วคนคนเดียวไม่ต้องคน69หรอกนะครับต่อให้คน20กว่าแต่มีสมองระดับคน69ประสบการณ์ระดับคน90กว่าอย่างเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าการต่อสู้นี้ผมเห็นด้วยนะครับว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแล้วในเมื่อคุณจารุพงษ์เองก็บอกว่าเราเป็นแนวร่วมเนี่ยก็มีเสรีภาพของพวกเราในการที่จะตั้งตัวตนขึ้นมาแล้วทำงานของตัวเองนะครับก็ถือว่า make sense นะครับโดยเฉพาะระยะรับแล้วจะกลายเป็นยันเนี่ย
เราจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นแต่ละจุดข้อจำกัดมันมีมากนะครับในปัจจุบันเนี้ยในระยะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลัวอันตรายหรือว่านะครับการจัดตั้งเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องอาศัยความกล้าจำเป็นต้องอาศัยการติดต่อประสานงานจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการรู้จักกันแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับยังไม่นับในเรื่องของทรัพยากรต่างๆซึ่งถ้าไม่มีการระดมกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับกระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตกกลุ่มนั้นก็เรียรายเงินกลุ่มนี้ก็เรียรายเงินนี่คือจุดเสี่ยงของกระบวนการที่มันไม่จัดการอย่างชัดเจนนะครับถ้าปล่อยให้เป็นอิสระนั้นนะครับมีโอกาสที่มันจะมีเรื่องนะคุณข้องหมองใจกันเพราะว่าความสามารถในการจัดการของแต่ละจุดแต่ละที่นั้นนะครับก็ต่างกันออกไปแล้วก็ตัวบุคคลที่อยู่ในกระบวนการต่างๆนะในระดับต่างๆนั้นก็จะมีทั้งคนที่มีคุณภาพนะครับคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพคนดีแล้วก็คนที่อาจจะโคดโกงคนที่ใจบริสุทธิ์ในการต่อสู้กับคนที่นะครับแสวงหาผลประโยชน์อันนี้ก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเป้าหมายเราอยู่ที่การเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนระบอบนะครับแล้วก็ทำให้อำนาจนั้นมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าเราทำได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็อย่างไรเนี่ยเราจะต้องช่วยกันต่อสู้นะครับเราทุกคนเป็นเสรีไทยนะครับมองกระจกแล้วบอกว่าเรานี่แหละคือเสรีไทยเสรีไทยก็คือตัวเรานั่นเองนะครับช่วยกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ